ชบูรณ์บ้านฉันศูนย์รวมแห่งความสุขสันต์มาเธอมาเที่ยวกันสนุกสุขสันต์เที่ยวเพชรบูรณ์สุดยอดเมืองมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับเดินทางง่ายสะดวกสบายแถมระหว่างทางก่อนถึงเนี่ยเราสามารถแวะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับเขื่อนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับเราจะได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นทิวทัศน์ที่สวยงามเริ่มต้นวันพักผ่อนกันเลยครับหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมความสวยงามของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันไปแล้วนะครับเราก็ได้มุ่งหน้าสู่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญกับโบราณสถานอย่างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพครับได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากศิลปะทวาราวดีครับเป็นศิลปะแบบขอมซึ่งคาดว่าอายุมากกว่า 1,000 ปีเลยนะครับส่วนตอนนี้เรามาอิ่มท้องกันบ้างกับตำนานไก่ย่างของเมืองไทยไก่ย่างวิเชียรบุรีครับลุยกันเลยไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับชิมกันเลยเราเดินทางกันต่อมาที่อ่างเก็บน้ำคลองลำกงนะครับที่นี่บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมากเลยนะครับและที่สำคัญมีแพเช่าสามารถจุคนได้ถึง 10-15 คนเลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับมีเสื้อชูชีพให้เราใส่ทุกคนเลยนะครับผมแบบนี้เที่ยวสบายใจหายห่วงแน่นอนครับอ่างเก็บน้ำคลองลำกงเป็นเขื่อนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเขื่อนแห่งนี้มีภูมิทัศน์ติดภูเขาหลายลูกมีบรรยากาศและวิวที่สวยงามมากเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมาเป็นครอบครัวสามารถลงเล่นน้ำได้เลยนะครับโดยระดับน้ำความลึกประมาณ 2-3 เมตรครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมที่ได้สัมผัสทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับใครที่สนใจก็เดินทางตามเส้นทางของผมได้นะครับส่วนใครอยากจะแวะสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็ได้ครับเพชรบูรณ์มีเรื่องราวมากกว่าที่คุณคิดครับเพชรบูรณ์บ้านฉันศูนย์รวมแห่งความสุขสันต์มาเธอมาเที่ยวกันสนุกสุขสันต์เที่ยวเพชรบูรณ์